วันนี้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น2รายนะครับยืนยันแล้วนะครับทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่30,42รายแล้วก็หายป่วยไปแล้ว2928ารยายเพิ่มขึ้นในวันนี้7รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับรายละเอียดแล้วก็แล้วก็ยังมีการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตัวเลขเท่ากันครับคือ57รายนะครับทันทว้งสิเเท่ากันนะครับผู้ที่เสียชีวิต ก่อนนะครับก็เป็นหญิงไทยอายุ68ปีมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูงและไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่29มีนาคมต่อมาผู้ป่วยมีอาการไข้หอบเหนื่อยจึงย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตห้องแยกความดันลบ พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อพบเป็นผู้ป่วยยืนยนันโควิด -19 ในวันที่14เมษายนแล้วก็อาการก็แย่ลงจึงใส่เครื่องช่วยหายใจอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่24พฤษภาคมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็กรามเนื้อหัวใจต,ตายเฉียบพ,พลันนะครับหลายท่านคงได้เห็นในข่าวแล้วนะครับเพราะว่าเสียชีวิตกันไปตั้งแต่วันก่อนนะครับ ยังไงก็ตามแต่เพื่อเป็นทางการก็ามารายงานในวันนี้เพราะว่ายอดมาสะสมในวันนี้นะครับส่วนรายที่เป็นรายใหม่สองรายนะครับที่ป่วยยืนยันเพิ่มเติมนะครับก็เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับสัญชาติจีนอายุ4ี่หปีนะครับก็เป็นภรรยาของชาวอิตาลีที่ได้รายงานไปนะครับเมื่อวันก่อนนั้นนะครับเขา เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่9มีนาคมพร้อมกับครอบครัวนะครับรวม5คนเพื่อพาลูกมาเรียนว่ายน้ำแล้วต่อมาวันที่30มีนาคมก็ย้ายมาพักที่ตำบลเชิงทะเลนะครับเพราะว่าเราก็ประกาศในเรื่องของปรกรฉุกเฉินเธอเองและครอบครัวก็กลับประเทศยังไม่ได้นะครับในตอนนี้เรามาตรวจพบเชื้อในวันที่24พฤษภาคมตอนนี้ก็คือไม่มีอาการก็เพราะว่าอยู่กับสามีสามีติด ก็เลยเอาเธอมาตรวจด้วยนะครับนี่คือระบบของการดูแลเรื่องของการาควบคุมโรคอย่างดีที่เราก็พยายามรีบเข้าไปจัดการนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่ s t เต u ค r a n t ตินหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับเป็นเพศหญิงอายุ55ปีอาชีพเป็นพนักงานนวดเดินทางกลับมาจากประเทศรัศเสเซียเมื่อวันที่20พฤษภาคมเข้าพัก นะครับที่จังหวัดชนบุรีเป็นสเตตควอนตีนะครับแล้วก็ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่24พฤษภาคมเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็ไม่มีอาการหลังๆมาเราจะเห็นนะครับว่าคนที่ติดเชื้อมาเนี่ยอาการน้อยหรือแทบจะไม่มีอาการเลยนะครับนีค่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ